รมราชทัณฑ์เร่งหามาตรการลดความแออัดภายในเรือนจำนะคะโดยเตรียมที่จะใช้มาตรการ Bubble and Seal มีห้องกักโรคแยกชัดเจนนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนคนที่ติดเชื้อภายในเรือนจำหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพบคนติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ถึง 2,800 คนในเรือนจำนะคะโดยเตรียมที่จะใช้ลาดยาวโมเดลมาเป็นมาตรการเพื่อที่จะดูแลอีกด้านหนึ่งกรณีที่รุ้งปนัสยาที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากทัณฑสถานหญิงแล้วระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 ทางกรมราชทัณฑ์ปฏิเสธว่าไม่น่าจะติดเชื้อจากภายในเรือนจำตามที่รุ้งปนัสยาสันนิษฐานค่ะปัญหาความแออัดในเรือนจำอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้รวดเร็วการแถลงข่าวของกรมราชทัณฑ์ระบุว่าผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 2,833 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงมาตรการดูแลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้มีมาตรการแก้ปัญหาโควิดในเรือนจำมีแผนจะให้ลดปริมาณผู้ต้องขังที่แออัดใช้กระบวนการเช่นการพักโทษติดกำไร EM ไปจนถึงการขออภัยโทษส่วนการออกไปศาลได้ประสานกับศาลแต่ละจังหวัดขอให้งดไปในระยะนี้พร้อมยืนยันไม่มีการปิดข่าวว่าผู้ต้องขังติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ท่านครับตอนนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันเพิ่งมาเป็นข่าวแต่กรณีที่มีผู้ได้รับมาอยากจะให้ชี้แจงส่วนนี้ว่าเรามีการปิดข่าวหรืออะไรยังไงนะครับเรื่องปิดข่าวไม่มีแน่นอนครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากทัณฑสถานหญิงกลางพร้อมอ้างผลการตรวจเพื่อนร่วมแดนที่ควบคุมรุ้งกว่า 1,500 คนแต่ไม่พบเชื้อทางกรมราชทัณฑ์ได้พยายามตรวจสอบไทม์ไลน์ในส่วนที่กรมราชทัณฑ์ทราบนะครับก็คือส่วนหนึ่งคือก่อนที่น้องรุ้งจะออกไปเนี่ยได้มีการตรวจโควิด-19ให้แล้วด้วยวิธี PCR RT-PCR นะครับไม่พบเชื้อไวอนุไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังเนี่ยเมื่ ปล่อยตัวไปเมื่อที่6พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเนี่ยอีกทั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคมเนี่ยก็ได้กรมราชทัณฑ์เนี่ยโดยทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ได้ตรวจปูพรมร่วมกับรถโควิดพระราชทานเนี่ย 100% ให้กับพื้นที่ของทัณฑสถานหญิงกลางที่รวมถึงพื้นที่แดนรับใหม่ที่น้องลุงเนี่ยได้กักควบคุมตัวอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่พบว่ามีผู้ต้องขังคนใดที่อยู่ร่วมกับน้องลุงเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะครับส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 2,833 คนในเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดเดือนเมษายนเป็นต้นมาและสรุปจำนวนไปเมื่อวานนี้รวมถึงได้รายงานไปยังสบค.แล้วเตรียมทำแผนลาดยาวโมเดลควบคุมการระบาดเป็นโมเดลการจัดการในเรือนจำรับตัวมาเราคัดกรองหมดทุกคน 100% เสร็จแล้วถ้าเจอเชื้อเราก็จะส่งไปเอ็กซเรย์ปอดทุกคนนะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยเราได้รับการพระราชทานจากโครงการราชทัณฑ์สุขอยู่แล้วนะครับส่วนที่2หากมีเชื้อมากขึ้นหรือได้รับยานะครับมาพร้อมเนี่ยก็ดังที่คุณหมอได้เรียนไปแล้วว่าจะแจกให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับยานะครับพร้อมกันและให้ยาไปกรมราชทัณฑ์ยังได้ขยายโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อรับดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแยกอาการระดับสีเขียวจำนวน 1,146 คนระดับสีเหลืองจำนวน145คนและระดับสีแดงจำนวน4คนในจำนวนนี้มีเพียง1คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะมีภาวะโรคประจำตัวแทรกซ้อนรวมทั้งยังใช้แนวทาง Bubble and Seal และมีห้องกักโรคแยกชัดเจนส่วนเรื่องวัคซีนได้ประสานอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อจัดหา